สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอมมี่กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะตอนนี้นะคะจอมก็อยู่ที่ถนนสามเสนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจอมได้มีโอกาสมาทานอีกหนึ่งร้านลับที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะซึ่งจอมก็มีความประทับใจมากๆที่วันนี้นะคะก็อยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังค่ะซึ่งบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพื่อนๆติดตามมาเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ห่างหายไปนานนะคะสำหรับวันนี้จอมกลับมาอีกแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งคลิปพิเศษของจอมค่ะวันนี้จอมจะมาทานร้านที่เป็นร้านที่เป็นเชฟเทเบิลนะคะซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ในซอย313ค่ะอยู่เข้ามาในซอยโรงเรียนเซนฟรานเลยพอเราเข้ามานิดเดียวค่ะก็จะมาถึงที่ร้านนี้นะคะซึ่งร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าร้านบ้านน็อตค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะนี่พอมาถึงนะสิ่งที่จอมชอบอันแรกเลยก็คือแบบประตูแบบนี้เลยนะคะจะมีความเป็นไทยมีมุมให้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้นะคะจอมก็อยู่โซนด้านในละค่ะก็หลังจากที่เปิดประตูไม้เข้ามานะคะเราก็จะมาเจอบ้านหลังนี้เลยซึ่งบ้านนี้นะคะก็เป็นบ้านของคุณน็อตค่ะก็ฟิลบรรยากาศที่วันนี้เราจะมาทานเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะเหมือนกับเรามาทานบ้านเพื่อนเลยซึ่งวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะวันนี้จอมก็มาทานอาหารที่บ้านเพื่อนของจอมนะคะซึ่งก็จะเป็นบ้านของคุณน็อตค่ะซึ่งเดี๋ยวเราลองตามเข้าไปดูคุณน็อตกันข้างในค่ะและนี่ก็คือคุณน็อตของเรานี่เองค่ะก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะก็เป็นคลิปพิเศษนะคะที่วันนี้จอมจะมาทานอาหารที่บ้านเพื่อนของจอมนะคะซึ่งจริงนี่เลยก็คือคุณน็อตนะคะก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้านน็อตเป็นบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านน็อตเพราะว่าเพื่อนมากินข้าวหรือมากินค็อกเทลมากินอาหารบอกว่ามาบ้านน็อตก็เลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงค่ะคือจอมรู้จักกับน็อตมาตั้งนานแล้วตั้งหลายสิบปีนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยทุกครั้งเวลาเราไปเอาติ้งหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเห็นแบบความมีแพชชั่นแล้วก็ความที่แบบทำอาหารให้เพื่อนๆพี่ๆอยู่ตลอดเลยแล้วก็พอหลังจากวันนี้จอมทราบว่าแบบคุณน็อตเปิดร้านอาหารนะคะก็ถือเป็นโอกาสพิเศษเลยที่จอมจะต้องขอมาลองชิมฝีมือของคุณน็อตสักหน่อยนะคะก็พอมาถึงนี่เลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นค็อกเทลครับพี่ซึ่งแต่ก่อนจอมชอบกินชากาแฟแล้วก็คือมาจากชามีชาอินเดียชาไทยแล้วก็ชาจีนแล้วก็ช่วงนี้เราทานแอลกอฮอล์เราก็ใส่เลยกลิ่นหอมมากมันเป็นกลิ่นหอมของมีชาแล้วก็มีผลไม้โอเคทานไหมลองมาถึงเราก็เปิดมาอุ้ยหอมมากซึ่งพวกนี้อย่างแบบสูตรอะไรแบบนี้น็อตคิดเองหรือแบบโอ้โหจากประสบการณ์เราทานนู่นนี่หรือเราชอบแบบไหนสไตล์เราชอบล้วนเลยที่ทั้งอาหารซึ่งเราพิสูจน์แล้วค่ะว่าสิ่งที่น็อตชอบเนี่ยเทสของน็อตเนี่ยโอเคค่ะซึ่งก็สำหรับแก้วนี้เปิดมาอันแรกของจอมก็ถือว่าพิเศษสำหรับบรรยากาศภายในบ้านหลังนี้นะคะก็มีความกว้างขวางนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยนะคะเหมาะกับเพื่อนๆที่จะมาเป็นกลุ่มคณะนะคะซึ่งที่บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่คุณน็อตมีการรีโนเวทใหม่นะคะเป็นบ้านสไตล์ไทยที่ยังคงอนุรักษ์นะคะความเป็นไทยสมัยดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนเลยค่ะโดยสำหรับท่านที่นำรถมานะคะก็ด้านหน้าร้านนะคะก็จะมีที่จอดรถรองรับนะคะ 4-5 คันค่ะอยากให้คุณน็อตช่วยแนะนำค่ะว่าถ้าเราอยากมาที่นี่นะคะมาใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีอาหารรับประทานด้วยเนี่ยต้องจองมายังไงคะจองมาล่วงหน้า 3-4 วันปกติก็คือสุดสัปดาห์ที่ครับพี่สำหรับอาหารค่ะอยากให้คุณน็อตช่วยแนะนำว่าถ้าเรามาเนี่ยเราจะได้รับประทานอาหารอะไรบ้างคะมันจะมีอยู่5อย่างในฟูลคอร์สเนี่ยมี5อย่างค่ะซึ่งเป็นแชร์หมดซึ่งอย่างแรกก็คือเป็นสลัดเป็นเบบี้สปินาชกับเห็ดผัดกับกระเทียมแล้วก็วายๆนะครับแล้วก็ด้วยเดรสซิ่งก็เป็นน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งมะนาวแบบง่ายๆที่สองก็คือเป็นหอยสลัดผัดวายๆแล้วก็อย่างสามก็คือเป็นพาสต้ากุ้งซอสจะเป็นหัวกุ้งเกลือกุ้งแล้วก็เคี่ยวแล้วก็มาผัดกับเส้น
อย่างที่4ส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูหลักก็คือเป็นเนื้อก็จะมีเนื้อมาตรฐานก็คือเป็นออสเตรเลียนริบอายค่ะเกรนแฟทแล้วก็แอนฟายนี่เป็นกาแฟเป็นกาแฟนะคะพอมีหั่นไปก็คือดูนุ่มมากแต่ตอนนี้คือแบบได้กลิ่นหอมของความย่างนิดนึงนะจริงๆเป็นช็อกโกแลตกับกาแฟที่พอเวลาเราทอดด้วยไฟแรงมันจะค่อนข้างเบิร์นส่วนอันนี้เป็นเกลือใช่ไหมคะเกลือแล้วก็ซีซอสกับพริกไทยธรรมดาจะเป็นพริกไทยกำปองแล้วก็ทานกับข้าวผัดมันเนื้อครับสิ่งที่คนชอบถ้าคนชอบเนื้อก็คือข้าวผัดมันเนื้ออันนี้เป็นกุ้งพริกกระเทียมครับแล้วก็หวานๆทำแบบล็อกเลียนแบบสไปซ์ก็แซมบัสใช่ครับแต่ว่ามันจะเผ็ดขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนไทยโอเคครับขอบคุณครับนี่เป็นอะไรนะคะเป็นสับปะรดกับลิ้นจี่ไซรัปครับแล้วก็ปั่นกับซีซอสกับวอดก้าค่ะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะก็วันนี้นะคะขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปพิเศษเลยค่ะที่วันนี้จอมได้มีโอกาสมาทานร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านบ้านน็อตนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านของคุณน็อตค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนของจอมเองนะคะที่รู้จักกันมาแบบเป็น10ปีแล้วนะคะวันนี้ถือเป็นจอมว่าอีกหนึ่งวันพิเศษที่จอมได้มาเห็นเพื่อนของจอมเนี่ยเปิดร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านบ้านน็อตเนี่ยสิ่งที่เรามาเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลร้านอาหารที่เป็นมาทานบ้านเพื่อนนะคะซึ่งบรรยากาศของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน็อตเองซึ่งเป็นบ้านทรงไทยที่เขามีการรีโนเวทใหม่นะคะสำหรับร้านบ้านน็อตเนี่ยจำคิดว่าเป็นร้านที่เหมาะกับเพื่อนๆนะคะที่อยากมาเป็นหมู่คณะนะคะหรือมาเป็นครอบครัวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะคะโดยเข้ามาอยู่ในที่ที่แบบบรรยากาศสบายๆนะคะแล้วก็มีอาหารรสชาติดีนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่หลากหลายเนี่ยคอยเราสามารถนั่งอยู่ที่นี่ได้แบบยาวๆแบบสบายๆเลยนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านลับนะคะที่วันนี้จอมอยากมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะจับจองมาเป็นกลุ่มส่วนตัวนะคะมาที่ร้านบ้านน็อตเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะคะหรือ Facebook เนี่ยตามรายละเอียดที่จอมจะขึ้นไว้ให้นี้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่อยากมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปที่จอมนำมาเล่ากันฟังแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จอมด้วยนะคะด้วยค่ะ